ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนื่องจากว่าไปเที่ยวทะเลมาเนาะแล้วก็ไปถ่ายรูปมานะครับเปิดให้ดูก่อนก็ไปเที่ยวรับมายรีสอร์ทมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาคือผมมาชอบถ่ายภาพพาโนรามาเนาะเพราะว่ามันก็เป็นมุมกว้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบดูภาพนะครับว่ามันก็โอเคนะครับแล้วก็พอดีถ่ายมาภาพมันก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็บางทีเนี่ยเราอยากได้แต่ว่าภาพทะเลอย่างเดียวไม่เอาภาพคนเนาะอันนี้ไม่เป็นไรพอใช้ได้มองไม่เห็นเนี่ยภาพพวกนี้นะครับบางจุดเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับเราก็ต้องลบออกไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำวิธีลบนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงอย่างแรกก็ทำการ copy มาก่อนนะครับตึ้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ลากแบบนี้เลยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ edit นะครับแล้วก็ fill นะครับเลือก content aware นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคหายไป1อันนะครับเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อนะครับลบมันออกไปจากใจนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับก็ผมก็จะลบนะครับก็ไปที่ตัวนี้เนาะก็แบบนี้อุ๊ยมีเงาด้วยนะครับมีเงาด้วยแป๊บหนึ่งนะก็ลากไปให้คุมนะครับเหมือนเดิมครับก็ไปที่ Edit Fill นะครับ Content นะครับแล้วก็กดโอเคหายไปแล้วนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่เนียนนะครับเพราะว่ายังไงล่ะคือมันเลือกจากเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่เนียนแต่ว่าก็โอเคกว่ามีภาพโดดๆอยู่นะครับมีคนอยู่นะครับนี้ก็จะเอาออกเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นคนส่วนใหญ่จะมีเงาในนี้ด้วยนะครับก็ลากมาให้คุมเงานะครับตัดแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับก็ edit fill เหมือนกันนะครับโอเคก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วก็คือมันก็อาจจะไม่ได้เนียนหมดนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่ามีคนอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับครับเราก็จะมาดูภาพรวมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือหายไปแล้วเนาะนี่นะครับมาก็ไม่มีคนเดินนะครับแล้วก็ไม่มีคนยืนก็จะได้ภาพโล่งๆแบบนี้นะครับก็ผมว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองทำดูนะครับที่จริงแล้วการตัดวัตถุออกจากอันนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเอาภูเขาออกให้ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าจะเอาตรงนี้ออกนะครับเช่นภูเขามันอาจจะไม่สวยนะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆเนาะเราก็สามารถใช้ตรงนี้นะครับหรือว่าใช้เป็น Patch Tool ดีกว่านี่แพทตรงนี้นะครับก็ลากแบบนี้นะครับตึ๊ดตัดอุ๊ยเมาส์ผมไม่ดีตึ๊ดมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วแล้วนะครับก็ลากไปนะครับตรงจุดที่มันแบบเฮ้ยเป็นเราก็ดูเส้นนะครับเส้นตรงนี้เนาะนี่พอดีกดเอาปล่อยไม่ได้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับให้มันเหมือนจะเท่ากันนะครับแล้วดูแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่า2ฝั่งไม่เหมือนกันเนาะลองกดวางดูนะครับเห็นไหมครับก็ภูเขาก็จะหายไปแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมาแต่งตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันจะไม่เท่ากันนะแต่งก็แบบนี้ครับค่อยไล่ไปนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลไวนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเรามาดูภาพรวมใหญ่ๆกันนะครับก็จะไม่มีภูเขาอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับง่ายดีนะครับก็อย่างพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ลบๆได้ทำให้ดูนะครับก็เป็นแพทช์ Tool ตัวนี้นะครับไม่ใช่อันนี้นะอันนี้นะครับนี่ลากตึ๊ดแบบนี้นะครับก็เลื่อนไปเห็นไหมครับก็ไม่มีก็สามารถลบได้นะครับก็ลองดูแต่ว่าถ้าจะให้เนียนจริงๆเนี่ยก็คือต้องค่อยๆทำค่อยๆตัดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างรวดรัดแล้วก็เร็วหน่อยนึงนะครับโอเคเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับอันนี้ผมไปเที่ยวมาข
ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ